ใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะช่วงหน้าฝนนะคะพริกของเราก็จะมีอาการเกิดเชื้อรานะคะทางใบนะคะเป็นพวกราน้ำค้างอาการใบเหลืองใบหยิกใบงอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปางก็จะพามาบำรุงพืชผักของเรานะคะพืชผักของใครที่เป็นพวกโรคเชื้อราใบหยิกใบงอใบเหลืองนะคะเกิดจากโรคเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางใบทางดินนะคะและทำให้พืชผักของเราติดดอกออกผลได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะจะเอามาใช้วันนี้นะคะก็จะมีเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะเราจะมารู้จักกับเปลือกมังคุดของเราก่อนค่ะเปลือกมังคุดนะคะใครซื้อมากินอย่าทิ้งเปลือกนะคะเก็บเอาไว้ทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะหรือเราจะทำเป็นปุ๋ยน้ำหรือว่าเราจะหมักเอาไว้ใช้นานๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาทำปุ๋ยแบบวิธีเราไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยค่ะยั้งการเกิดเชื้อราทางใบแล้วก็ในดินของเราด้วยนะคะในเปลือกมังคุดเขาจะมีสารแทนนินจะมีรสฝาดนะคะอยู่ข้างในเขาเนี่ยค่ะปานจะให้ดูนะคะตรงที่เปลือกเขาสีแดงๆนะคะข้างในเลยเนี่ยค่ะยับยั้งการเกิดเชื้อราได้อย่างดีเลยไม่ว่าเราเป็นแผลในปากนะคะให้เคี้ยวให้ละเอียดแล้วอมไว้สักประมาณ5หรือ10นาทีนะคะแล้วก็บ้วนด้วยน้ำสะอาดแผลในปากเราก็จะหายไปนะคะใครมีแผลในปากพวกร้อนในนะคะลองใช้ดูค่ะคุดนะคะวันนี้ยายปังก็จะพามาทำง่ายๆเลยเราไม่ต้องหมักนะคะเพราะว่าเราจะเอาสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยค่ะให้เอาออกมากที่สุดนะคะเราจะไปฉีดพ่นทางใบพืชของเรานะคะยับยั้งการเกิดเชื้อราใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะแล้วก็ทำให้พืชผักของเราติดดอกออกผลได้ดีนะคะส่วนผงชูรสนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทำให้พืชผักของเรานะคะติดดอกออกผลได้ดีนะคะยายปังก็จะใช้2อย่างนะคะยายปังก็จะใช้คกตำนะคะวันนี้ไม่เอาเยอะนะคะแช่1ผลเปลือกมังคุดของเราแค่นี้เองค่ะแต่ส่วนที่เหลือนะคะยายปังก็จะบดแล้วก็เอาไปหมักในดินนะคะทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยนะถ้าใครไม่ใช้คกตำนะคะใช้มือบี้เอาก็ได้ค่ะเพราะว่าผลสดเขาจะบางก็จะใช้คกตำเลยค่ะถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่ยายปานจะใช้คกตำใหม่ๆแบบนี้นะคะเขาจะบดง่ายมากเนี่ยค่ะจะบดง่ายมากถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้หลายวันเปลือกเขาจะแห้งจะแข็งนะคะนี่สารก็จะออกมามากเลยเห็นไหมคะนะคะยายปานก็จะใช้น้ำ1ลิตรนะคะเทลงไปก่อนเลยนะคะใช้สากบดแบบนี้เลยจะให้สารเข้าออกได้มากที่สุดอะค่ะหรือจะเราจะเอามาขยี้ข้างนอกก็ได้นะคะขยี้เดี๋ยวปานจะใช้สากบดจะง่ายนะคะละเอียดแล้วเดี๋ยวปานดีเทลงนี้ก่อนอ
คะใส่น้ำลงไป1ลิตรนั่นแหละทำไม่ง่ายค่ะเราจะใช้ผ้ากองหรือใช้ตะแกรงกองก็ได้นะคะตามขอเทก็แล้วกันสูตรนี้นะคะยาปานจะไม่หมักค่ะเราจะใช้ฉีดพ่นเลยนะคะถ้าเกิดเราหมักก็หมักได้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่เราไม่ต้องหมักนะคะสูตรเร่งด่วนที่เรากองแบบนี้นะคะเราไม่ให้ตันหัวฉีดที่ฉีดพ่นนะคะเราก็ได้น้ำเปลือกมังคุดของเราแล้วนะคะน้ำเขาจะออกสีเหลืองเลยนะคะส่วนที่กากที่กองนะคะที่เหลือนะคะเราเอาไปใส่ต้นไม้ได้ต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะใส่ลงไป1ช้อนชานะคะใช้คนเลยค่ะให้ผงชูรสละลายนะคะยายปังก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะยายปังก็จะไปรดราดทางดินค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่ายายปังต้องไปฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะยายปังก็จะไปฉีดพ่นนะคะนี่นะคะยายปังก็จะใช้น้ำเพิ่มไปอีก1แก้วนะคะ1ต่อ1นะคะยายปังก็ไปฉีดพ่นทางใบกันเลยนะคะของใครนะคะเป็นเชื้อรานะคะใบเหลืองใบหยิกใบงอแบบนี้นะคะใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะนะคะกำลังติดลูกเต็มเลยแต่ใบเขาเหลืองมากนะคะเป็นจุดใบด่างลาน้ำค้างนะคะใช้ฉีดพ่นได้เลยใช้ฉีดพ่นได้เลยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกบ่อยนะคะพริกของเราก็จะมีใบเหลืองแบบนี้นะคะมะเขือของเยปานนะคะใช้ฉีดพ่นไว้เลยป้องกันเอาไว้เลยนะคะพวกเชื้อราทางใบนะคะเยปานฉีดบ่อยๆได้นะคะสูตรนี้ค่ะทำให้มะเขือของเรานะคะติดดอกติดผลได้ดีนะคะยายปานทำฉีดพ่นนะคะเราต้องใช้ให้หมดนะคะนี่ค่ะฉีดได้เลยนะคะกำลังติดดอกด้วยติดลูกด้วยค่ะมาดูพริกในกระถางนี้ของยายปานนะคะติดดอกติดลูกดกเลยนะคะใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้รดหรือว่าฉีดพ่นเนี่ยค่ะใช้บ่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้หมักค่ะนี่ค่ะเรารดราดทางดินได้เลยนะคะป้องกันพวกเชื้อราทางดินได้อย่างดีเลยค่ะยับยั้งการเกิดเชื้อรานะคะรดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกเหมือนกันค่ะใช้รดได้เลยจะลดทางใบก็ได้นะคะสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะก็ลองไปทำใช้ดูค่ะป้องกันเชื้อราทางดินและทางใบได้อย่างดีเลยนะคะเปลือกมังคุดเนี่ยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะติดดอกติดผลได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกก็เหมือนกันค่ะติดดอกผลดกนะคะหยิบดอกออกมาให้เราเก็บกินเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเหมือนกันค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วก็ติดผลได้ดีนะคะติดผลดกด้วย
ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ